กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาอิเลียดเวฟเครื่องทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิษฐารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดี๋ยววันนี้โทร086-490-2823หรือทาง LINE ID และพบกันวันที่3 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแมนดารินสามย่านที่เก่าเวลาเดิมจัดโดย Business Line Alive ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขครับวันนี้ครับตกลงวันที่17ว่าไงวันที่17นะครับอืม17กับเอลวินอะเดือนอะไรนะครับเดือนตุลาค่ะตุลาน่าจะได้อยู่พี่ช่วงบ่ายเนาะได้ครับเตรียมข้อมูลให้นักทุนนะฮะเตรียมข้อมูลอะไรครับเดี๋ยวพี่ไปถ่ายหุ้นในกลางอากาศนั่นแหละโอเคครับเอาแบบแม็กอะแม็กจบแล้วนะครับแม็กมันลงแล้วเอสเขาบอกลงแล้วโลกเลยครับวันนี้สรุปภาวะค่ะคือวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆเห็นว่าตลาดภูมิภาคค่อนข้างดีนะครับค่ะโดยรวมเนี่ยคือแกว่งบวกกันเขาเก่งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ที่ออกมาค่อนข้างบวกนะครับของฝั่งอเมริกาแล้วก็มองเรื่องตัวรายได้เศรษฐกิจของพวก ECB นะครับที่อยากออกมาเพิ่มเติมจากตัวเลขเงินเฟ้อโดยรวมมันค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันภาพไม่ค่อยดีนะครับส่วนกับตัวภูมิภาคเหมือนกันนะครับหลักๆมันเป็นเน้นลบของหุ้นตัวเล็กๆนะครับมี small cap หลายตัวในลงแรงนะครับอย่างตัวหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือตัว SCN SCN คืออะไร Scan Inter เหรอ Scan Inter นะครับลงมาแรงมากครับวันนี้ลงมาเกิดอะไรขึ้นเกือบ 20% เนี่ยนะครับโอ้มันภาพของการว้ายเคาะคำช็อตเลยครับผมหรอปังปังปังทุกราคาเลยเหรอครับคือหลักๆเนี่ยผมคิดว่าคือตลาดไปมองนะครับในเรื่องตัวคู่แข่งที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยตัว SCN เนี่ยเรามองเป็นค่อนข้างเป็นโมโนโพลีนะครับเติบโตตามตัวปตท.ไปนะครับ okay. แต่ว่าตัวธุรกิจท่อแก๊สเนี่ยนะครับเหมือนตอนนี้เนี่ยปตท.มีการ sign contract นะครับกับตัวโอซาก้าแก๊สนะครับ uh-huh. ซึ่งตลาดก็มองว่าอาจจะมาเป็นคู่แข่งที่ทำให้ตัวธุรกิจนี้ไม่ผูกขาดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ uh-huh. ก็เลยเป็นภาพของการแพนิคของตัวลงทุนนะครับที่มีการ position ตัว SCN ออกมาค่อนข้างแรงนะครับ ตุ่มตุ่มตุ่มนะครับผมก็เลยทำให้ตัวเซนติเมนต์ของหุ้นตัวเล็กๆหลายๆตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นภาพโดมิโนนะครับพอผัดตัวนี้ไปเนี่ยเราเห็นแรงกดของตัวหุ้น IPO ใหม่ตัวนึงนะครับตัว JW ตัวเป็ดนะครับตัว BR BR นะครับก็ลงมาแรงมากที่วันที่ดูนะลงมาที่8บาทแล้วนะครับอ๋อครับผมก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงลบนะครับในเพราะที่ตลาดมันก็ค่อนข้างซึมๆนะครับก็ไหลลงแรงแล้ววันนี้ก็เห็นตัวอีกตัวนึงก็เป็นตัว JWD นะครับใช่โดนกดเหมือนกันยืนดีๆก็ตุ้มลงมาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือหุ้นนี้ small cap เนี่ยนะครับเริ่มมีการแกว่งละนะครับฉะนั้นควันหลงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าภาพของตัวหุ้น big cap หลายตัวเนี่ยเทรนด์โดยรวมยังค่อนข้างดีนะครับตัว advance เนี่ยนะครับก็เริ่มเป็นภาพการฟื้นตัวนะครับกินในเรื่องการประมูล 4G เพราะฉะนั้นเทรนตลาดโดยรวมผมคิดว่าเซนติเมนต์ต่างประเทศน่าจะค่อนข้างบวกนะครับแต่ในประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะมีตัวหุ้นมิสมอลแคปอีกสักเล็กน้อยนะครับตลาดก็คงมีแนวรับบริเวณ 1,337 แล้วก็ต้านบนก็ใน 360-364 เหมือนเมื่อวานเลยนะครับก็ยังคงแกว่งในกรอบนี้ในแง่กลยุทธ์เองคงเน้นเหมือนเดิมที่มันก็คือดูพวกหุ้นการบริโภคนะครับตัว global นะครับขึ้นมาตัว CPO นะครับตัวคามานะครับรับเหมาก็เน้นตั้งรับนะครับ IGDCK เหมือนเดิมนะครับเวลาจะหมดแล้วหรืออีก1นาทีหันมาดูให้นะเพราะว่าเลยเวลาไปได้ๆเมื่อวานให้ถือปรึกษาไงตัวปรึกษานะครับทีม property เนี่ยผมว่าน่าจะไปต่อนะครับปรึกษาวันนี้เป็นวันพักก็วันนี้น่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาค่ะนะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ 29.5 นะครับกับ30บาทค่ะแนวรับวันนี้ก็คือไม่หลุด28ก็ค่อนข้างดีนะครับแนวรับหลักเขาอยู่บริเวณ 27.25 ค่ะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวแลนด์เฮ้าส์นะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะช้ากว่าเขาหน่อยนะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ 8.3 แล้วก็ 8.5 ตัวแลนด์เฮ้าส์ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงมันเริ่มมีโมเมนตัมเข้ามานะครับก็เป็นทีวีทันเดอร์นะจริงๆมันลงมาลึกนะพี่วอนคือภาพเชิงพื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเหมือนเทรนด์เทคนิคอะเป็นเนกาทีฟแต่วันนี้เริ่มดึงกลับนะครับก็เข้าใจว่ามีโบรกเกอร์ที่เริ่มออกมาแนะนำหุ้นตัวนี้ในเรื่องตัวภาพพื้นฐานว่าแข็งแกร่งก็เลยเริ่มมีการเก็งกำไรเข้ามานะครับใครมีตัวนี้อยู่เนี่ยลุ้นนะครับขึ้นมาที่ 2.32 กับ 2.4 รอบหนึ่งก่อนนะครับแนวรับไม่ควรหลุดคือ2บาท14ไม่ควรหลุดนะครับค่ะครับผมตัว Security Citizen นะครับ
ซีรีส์ Z นะครับก็ถือลองต่อนะพี่ม่อนดูแนวต้านก็860นะครับเพราะผมบอกว่าเบรก860ได้ให้ฟอลโล่ลองนะครับจุดสต็อปลอสคือ844นะครับผม844แนวต้านก็ดูที่เดิมนะครับบริเวณ865กับ875นะครับ865กับ875ขาลองนะคะของเอสลองครับมีเอสลองอ๋องช็อตอ๋องช็อตแล้วเหรอครับโอ้ยมันช็อตมาตลอดเลยรอแล้วครับมันมองไป844กับ830ให้สต็อปลอส865ครับจริงๆก็ถ้าเกิดซีรีส์แซดจริงๆเราเพิ่งมาเปิดลองเปิดลองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าดูซีรีส์ยูที่เราคุยกันก็คือตอนนั้นมันหลุดที่บริเวณ882ก็คือ882 883ก็คือต้องล็อกหน้าลองซีรีส์ยูไปแล้วนะครับพอซีรีส์ข้ามมาไปซีรีส์แซดเนี่ยผมมองตรงนี้เป็นหน้าลองก็เลยแนะนำไปนะครับแต่ว่ากำหนดจุดสต็อปลอสไว้ที่844นะครับสต็อปลอสที่844ครับผมตัวทองคำนะครับกลับมาตามฟันเดเมนทัลนะครับมันต้องลงนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับมีเดี๋ยวผมไม่แนะนำให้ทำอะไรนะครับภาพก่อนหน้านี้ภาพเทคนิคเหมือนจะดีนะสุดท้ายไปไม่ได้ก็ดูบริเวณ100เป็นแนวรับนะครับ100ต้านบนตอนนี้จะมีแนวต้านบริเวณ1122นะครับกับ1132นะครับ2จุดแนวต้านใช่ไหมคะครับจริงๆมองเป็นลงแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำอะไรนะครับก็คือมันแกว่งค่อนข้างแคบอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับผมไม่แนะนำเนาะครับผมครับได้อ่ะSS ครับพรุ่งนี้ตลาดขึ้นหรือลงวันไหนครับพรุ่งนี้เหรอครับเออจริงๆผมให้น้ำหนักตลาดอาจจะมีภาพของการเปิดย่อนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นขึ้นมาเปิดย่อยังคงมองเหมือนเดิมก็คือบริเวณ1337 1336ตรงนั้นไม่น่าจะแต่ตลาดดาวฟิวมันขึ้นนะเอสนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้คือเซนเมนต์บ้านเราล้วนที่เป็นการเพรสเชอร์คือภาพเทคนิคเราไม่ดีถามว่าตัวออริจินอลดีไหมไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการยกโลอย่างที่เรามองอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็เทรนกลับแล้วก็เหลือไทยนะครับตัวท้ายนะครับเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้าไม่ขึ้นก็ลงแหละเนาะก็ถ้าเกิดลงมาผมว่าแนวรับ1337เดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะมีแรงรับเชิงพิการเข้ามาครับได้นะคะครับสวัสดีครับ